everyone who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. So today I come with my co-teacher. คุณนกหายไปค่ะนักเรียนนักเรียนเห็นคุณนกไหมคะคุณนกคะคุณนกคุณนกอยู่ตรงนั้นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูคุณนกกันค่ะคุณนก What are you doing here มาทำอะไรตรงนี้คะ I'm sweeping the floor คุณนกก็กำลังกวาดพื้นอยู่นะสิคะdo you have to do it ต้องทำด้วยเหรอคะ Yes I do because the floor is messy ดูพื้นสิคะวันสกปรกไปหมดเลยค่ะ Oh I see how often do you sweep the floor I always sweep the floor คุณนกนะคะกวาดพื้นตลอดเลยค่ะThat's great ดีมากๆเลยค่ะคุณนก But now we are in English class แต่ตอนนี้นะคะเราอยู่ในชั่วโมงภาษาอังกฤษค่ะ Our students are waiting for us นักเรียนของพวกเรากำลังรอพวกเราอยู่ค่ะคุณนกฉะนั้นนะคะเดี๋ยวให้คุณนกนะคะแนะนำตัวกับนักเรียนอีกหนึ่งรอบค่ะงั้นคุณนกฝากไว้ได้ค่ะ My name is Teacher Kanokwan Misipong We are English teachers from Primary 6 Wangkrai Kangwon Schoolค่ะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ค่ะคือหัวข้อเรื่อง I can do it คืออะไรคะนักเรียนเราได้เกริ่นไปบ้างแล้วค่ะ I can do it คือเราทำได้นั่นเองถ้านักเรียนเห็นนะคะบนหน้าจอของนักเรียนเนี่ยจะขึ้นคำว่า I can do it แล้ววันมีการเน้นที่คำว่า it ใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าเราทำอะไรได้คะนักเรียนคุณนพพอจะทราบไหมคะว่าเราทำอะไรได้จากที่นักเรียนเห็นคุณนกกวาดบ้านก็คือเราทำรายได้ทั้งเรียนเราทำงานบ้านได้นั่นเองแต่คำศัพท์คำว่างานบ้านค่ะอยากจะทบทวนสักนิดนึงค่ะมีคำว่าอะไรบ้างทั้งเรียนนักเรียนตอบครูปลายทางได้เลยค่ะคำแรกที่เราเรียนกันไปนะคือคำว่า housework housework แล้วมันมีอีกหนึ่งคำใช่ไหมคะควันใช่แล้วค่ะเมื่อเรา housework ใช่ไหมคะ housework แปลว่างานบ้านอีกหนึ่งคำที่วันให้ไปค่ะ chores นั่นเองค่ะคือคำว่า chores นั่นเองค่ะงานบ้านเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์เมื่อสักครู่คุณนกกวาดบ้านใช่ไหมคะกวาดบ้านเราเรียนไปแล้วคือคำว่าอะไรคะทบทวนสิคะเก่งมากค่ะคือคำว่า sweep the floor นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของงานบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ objectives กันค่ะเรามาดู objectives กันค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนต้องทำสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะ The students are able to pronounce and tell the meaning of words and phrases correctly ในชั่วโมงเรียนนี้นะคะนักเรียนต้องสามารถอ่านออกเสียงและแปลความหมายคำศัพท์และวลีได้ถูกต้องค่ะ Next the students are able to answer the questions from reading passageนักเรียนต้องสามารถตอบคำถามจากบทอ่านได้ค่ะ And the last, the students are able to give information from the interview. นักเรียนต้องสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ได้ค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมีการสัมภาษณ์กันนะคะค่ะเรามาดูกิจกรรมแรกค่ะนักเรียน Let's guess. Let's guess. คำนี้เราเคยเจอไปแล้วคำว่า Let's guess แล้ว Who จำได้ไหมคะในเรื่องของ who ฉะนั้นค่ะ let's guess คำนี้น่าแสดงว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องมีการเดาคำตอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะควรมีประโยคให้ค่ะ please look at this sentence and guess what the housework is ให้นักเรียนนะคะอ่านประโยคนี้ค่ะแล้วคาดเดาว่างานบ้านนี้คืองานบ้านอะไรนั่นเองค่ะ I always do it after finishing my dinnerประโยคนี้ค่ะคุณนกประโยคนี้นักเรียนช่วยคุณนกแปลนะคะ I always do it ฉันเนี่ยทำมันสม่ำเสมอเลย after finishing my dinner หลังจากที่ฉันรับประทานอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วงานบ้านไหนงานบ้านนี้คืออะไรคะนักเรียนตอบครูปลายทางได้เลยนะคะค่ะทราบไหมคะถ้าไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะ I will give you two choices ก่อนให้นักเรียน2ตัวเลือกค่ะA. Wash the dishes and B. Mop the floor. ทราบหรือยังคะ Wash the dishes or mop the floor. อะไรเอ่ยถ้ายังไม่ได้ควรมีให้อีกค่ะไม่ใจร้ายค่ะมีรูปภาพค่ะควรจะว่านักเรียนน่าจะทราบแล้วคำตอบคือ A. นั่นเองค่ะ Wash the dishes นั่นเองค่ะนั่นแสดงว่าเวลาที่เราเนี่ยรับประทานอาหารเสร็จเราจะต้องมีการทำอะไรคะนักเรียน
ล้างจานนั่นเองค่ะทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งครั้งสิคะคุณนกเรามาอ่านคำศัพท์พร้อมๆกันหนึ่งรอบนะคะ 1, 2, 3 wash the dishes เยี่ยมมากค่ะถัดมาค่ะนักเรียน go to number 2 I need to cut the grass on my yard one more time I need to cut the grass on my yard ประโยคนี้ค่ะคุณนกประโยคนี้ I need to ฉันเนี่ยจะต้องทำไมคะ cutตัดนั่นเอง grass นักเรียนทราบคำนี้ไหมเอ่ยตัดอะไรคะตัดหญ้านั่นเองค่ะ on my yard หญ้าในที่นี้หมายถึงสนามหญ้านั่นเองค่ะลองบอกคุณครูปลายทางสิคะควรจะยังไม่ขึ้นคำตอบนะคะลองบอกคุณครูปลายทางสิคะว่าทำอะไรนะงานบ้านนี้ okay I give you two choices wash the clothes and mow the lawn wash the clothes and mow the lawnคืออะไรเอ่ยมีรูปภาพค่ะกำกับมาให้เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะคำตอบก็คือ very good คำตอบ mow the lawn mow the lawn mow the lawn คือตัดหญ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์พร้อมคุณนกอีกครั้งค่ะโอเคค่ะ please read the word together 1 2 3 mow the lawn เยี่ยมมากค่ะGo to the last sentence ข้อที่3ค่ะวันนี้กวนมีให้3ข้อนะคะ I take my dog Lucky to the park one more time I take my dog Lucky to the park ประโยคนี้ค่ะคุณนกประโยคนี้เรามาช่วยกันแปลนะคะเรียนเพื่อความง่ายขึ้นนะคะ I take my dog ฉันนำสุนัขของฉันที่มีชื่อว่าเจ้าLucky ไปที่ไหนคะก็เรียน to the park ก็คือไปที่สวนสาธารณะนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะงานบ้านนี้คืออะไรคะ What is this housework? Two choices Walk the dog and feed the dog Walk the dog or feed the dog มีทั้งมี the dog ทั้งสองคำเลยนะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องหาความหมายด้านหน้าแล้วค่ะ Walk or feed มีรูปภาพให้ค่ะนักเรียนทีนี้ตอบคุณครูปลายทางเลยค่ะคุณนกภาพนี้น่าจะคืออะไรคะดูจากรูปภาพนะคะไม่ใช่การ feed แต่เป็นการ walk the dog นั่นเองค่ะก็คือการพาสุนัขไปเดินเล่นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันศัพท์คำศัพท์กันอีกหนึ่งครั้งค่ะ please read the word together ready one two go walk the dog walk the dog เยี่ยมมากค่ะเก่งมากนะคะฉะนั้นค่ะเรามาดูHousework. Let's learn about housework. เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เพิ่มเติมกันค่ะนักเรียนควรมีภาพค่ะ A, B, and C. I have three pictures and three faces. มีภาพ3ภาพนะคะและกลุ่มคำ3กลุ่มคำค่ะนักเรียนให้นักเรียนลองจับคู่คำศัพท์สิคะบางคำเนี่ยนักเรียนเคยเจอมาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวครูอันเนี่ยรบกวนครูนกอ่านคำศัพท์ให้ฟังหน่อยค่ะได้ค่ะเรามาดูกันที่คำแรกก่อนนะคะนักเรียนคำนี้ค่ะด้านบนค่ะฟังคุณนกก่อนนะคะแล้วนักเรียนจึงอ่านตามนะคะ Do the laundry นักเรียนอ่านเลยค่ะ Excellent We move to the second word Set the table อ่านเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะและคำสุดท้ายค่ะนักเรียน Cook the meals Cook the meals ให้นักเรียนลองจับคู่รูปภาพนะคะว่าภาพ A ควรจะตรงกับภาพไหน B ควรตรงกับกลุ่มคำไหนนะคะ B C ตรงกับกลุ่มคำไหนค่ะทีนี้ตะวันก็ไม่ได้ใจร้ายเกินไปนะคะมีการให้นักเรียนโยงเส้นค่ะไขว้ไปไขว้มานะคะจับคู่โยงเส้นควรจะให้เวลานักเรียน10วินาทีในการลากภาพค่ะว่า A จับภาพคำไหน B ภาพคำไหนนะคะ I will count 1 to 10 ready go 1Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Time's over. หมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนจับภาพได้ไหมคะเราจะเริ่มจาก A ค่ะ A ซึ่งภาพนี้เราเคยพูดไปแล้วใช่ไหมคะคุณโอภาพนี้เคยเจอเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะฉะนั้นค่ะ A what
What is this housework? Do the laundry, set the table, or cook the meals? ภาคนี้ก็คือ very good. Cook the meals. นั่นก็คือการแปลสิคะการทำอาหารนั่นเองค่ะ Cook the meals คือการทำอาหารนั่นเองนะคะ How about letter B? What is this housework? Do the laundry or set the table? Very good. It's do the laundry. Do the laundry. ฉะนั้นนักเรียนลองดูสิคะภาพนี้ภาพ B ค่ะเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังซักผ้าใช่ไหมคะเขาอยู่ด้านหน้าเครื่องซักผ้าฉะนั้นเนี่ยเขา do the laundry นั่นแสดงว่า do the laundry แปลว่าซักผ้านั่นเองค่ะแต่ทีนี้คุณนกคะเมื่อคราวที่แล้วเราได้ให้คำหนึ่งคำไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเราได้ให้คำหนึ่งคำไปที่มีความหมายเหมือนกันเลยคำว่าอะไรคะเรียนถ้าเรียนตอบได้นักเรียนตอบครูปลายทางได้เลยนะคะว่าคำว่าอะไรเอ่ยที่แปลว่าซักผ้าได้เหมือนกันค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกExcellent คำนั้นคือคำว่า wash the clothes wash the clothes นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะ do the laundry or wash the clothes is the same ก็คือมีความหมายเหมือนกันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ the last picture and the last face ก็คือภาพนี้ค่ะทำอะไรคะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเขากำลังจัดโต๊ะอาหารนั่นเองค่ะฉะนั้นค่ะเหลือกลุ่มคำสุดท้ายแล้วคือ set the table set the table ก็คือจัดโต๊ะอาหารนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูอันเนี่ยมีคำศัพท์เพิ่มให้ถึง2กลุ่มคำด้วยกันนะคะคือ do the laundry และ set the table นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราอ่านทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบดีไหมคะคุณโอได้ค่ะทีนี้เราทบทวนกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ready go do the laundry one more time do the laundry okay we move to another oneset the table set the table the last one cook the meals cook the meals เยี่ยมมากค่ะมาดูกิจกรรมถัดไปค่ะนักเรียนเราจะมา let's learn structure let's learn structures คำว่า structure คำนี้นะคะคือประโยคนั่นเองค่ะคือรูปของประโยคนั่นเองนะคะโครงสร้างประโยคค่ะประโยคนี้ค่ะนักเรียนดูประโยคสีฟ้าก่อนนะคะ do you have to นักเรียนอ่านตามครูอันค่ะ Do you have to One more time Do you have to ประโยคนี้ค่ะถ้ามีคนมาถามนักเรียนว่า Do you have to นั่นแสดงว่าหมายถึงอะไรคะคุณนกมันหมายความว่าคุณจะต้องทำสิ่งนี้หรือไม่นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะถ้ามีคำว่า Do you ขึ้นต้นประโยคด้วย Do นั่นแสดงว่าเราต้องตอบเป็น yes หรือ no นั่นเองค่ะฉะนั้นดูในกรอบสีชมพูด้านล่างค่ะนักเรียนการตอบคำถามนี้นะคะสามารถตอบได้2แบบค่ะคือ yes หรือ no ตอบเป็นประโยคถ้านักเรียนต้องทำคือ yes I do ถ้านักเรียนไม่ต้องทำตอบ no I don't แบบนี้นะคะแต่ทีนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่า no คุณมี2ประโยคใช่ไหมคะด้านบน no I don't กับด้านล่างค่ะ no I do not 2ประโยคนี้ค่ะต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรคะนักเรียนลองตอบคุณครูปลายทางสิคะ no I don't กับ no I do not ครูนกคะ2คำนี้2ประโยคนี้เหมือนกันไหมคะหรือต่างกันถ้าในเรื่องของความหมายเหมือนกันนะคะแต่ในเรื่องของรูปประโยคค่ะนักเรียนดู no I don'tนักเรียนเห็นไหมคะ n apostrophe t เป็นรูปย่อเป็นรูปย่อของคำว่า not นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถพูดได้ว่า no I don't or no I do not มีความหมายเหมือนกันค่ะแสดงว่านักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบใช่ไหมคะใช่ค่ะเลือกแบบใดแบบหนึ่งได้เลยนะคะไม่ผิดค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบเราจะมาฝึกกันค่ะ let's practice structure เราจะมาทบทวนในเรื่องของการใช้โครงสร้างประโยคค่ะนักเรียนลองดูภาพนี้ค่ะทบทวนรูปภาพค่ะ what is this housework what is this housework this housework is set the table ใช่ไหมคะก็คือจัดโต๊ะนั่นเองค่ะทีนี้ใช้โครงสร้างเดิมค่ะที่เราเรียนมาแล้วนะคะ do you have to ฉะนั้นนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะคะลองพูดแบบเต็มประโยคพร้อมกับใส่งานบ้านเข้าไปเลยค่ะ ready 1 2 3 go
เรามาฟังประโยคเต็มๆกันนะคะประโยคนี้ถ้าใส่งานบ้านเข้าไปสามารถพูดได้ว่า Do you have to set the table? คุณต้องจัดโต๊ะอาหารไหมคะฉะนั้นนักเรียนดูภาพค่ะนักเรียนต้องตอบแทนเขาสิคะว่าจัดไหมคะเขามีการจัดแน่นอนค่ะฉะนั้นนักเรียนจะตอบว่าอย่างไรคะถ้าต้องจัด Very good คุณน้องคะต้องตอบว่ายังไงเอ่ยถ้าเราต้องจัดโต๊ะอาหารเราจะตอบได้ว่า yes I do one more time yes I do ถ้าในกรณีควรมีการทำอะไรคะกากบาทนั่นแสดงว่าเขาไม่ต้องทำค่ะนักเรียนคะควรถามคำถามนักเรียนค่ะ do you have to set the table do you have to set the table ตอบเลยค่ะคำตอบก็คือ no I don'tNo, I don't. ก็คือไม่ฉันไม่ต้องจัดนะคะทีนี้คุณนักเรียนวันถามนักเรียนปลายทางค่ะลองทึกนึกถึงกิจกรรมที่บ้านนะคะว่านักเรียนต้องจัดโต๊ะหรือเปล่าใช้คำถามเดิมค่ะ Do you have to set the table? Do you have to set the table? เก่งมากค่ะทีนี้ควรถามคุณโอ๊คค่ะ Do you have to set the table? Yes, I do.Yes, I do. คุณนกต้องจัดโต๊ะอาหารนะคะฉะนั้นนะคะนี่คือตัวอย่างโครงสร้างประโยคนะคะทีนี้เรามาทบทวนอีกหนึ่งตัวอย่างคณะเรียนภาพนี้ค่ะเราดูที่รูปภาพก่อนนะคะภาพนี้คืองานบ้านอะไรคณะเรียนกวาดพื้นนั่นเองค่ะซึ่งต้นชั่วโมงเรามีการสาธิตไปแล้วใช่ไหมคะคุณนกใช่ค่ะฉะนั้นงานบ้านคือคำว่าอะไรคะคุณนกงานบ้านนะคะทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งค่ะงานบ้านเราใช้คำว่าเยี่ยมมากค่ะ sweep the floorSweep the floor ฉะนั้นนะคะโครงสร้างประโยคที่นักเรียนเห็นเนี่ยควรให้มาแค่คำว่า sweep the floor นั่นแปลว่างานกวาดบ้านทีนี้ตรงด้านหน้าค่ะหายไปค่ะนักเรียนเติมให้หน่อยสิคะว่าตรงนี้นักเรียนต้องถามคำว่าอะไรคะคุณโอ๊คคะช่องว่างตรงนี้ต้องเติมอะไรคะช่องว่างตรงนี้ช่วยกันตอบเลยค่ะตอบเสียงดังๆเลยค่ะเราเติมคำว่า do you have todo you have to คราวนี้เราจะมาออกเสียงเต็มๆประโยคไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 do you have to sweep the floor one more time do you have to sweep the floor คุณเนี่ยต้องกวาดบ้านหรือเปล่าค่ะทีนี้นักเรียนตอบพร้อมกันเลยนะคะโดยใช้รูปในหน้าจอของนักเรียนค่ะผู้หญิงคนนี้ต้องทำงานต้องกวาดบ้านไหมคะทำไหมคะมีขึ้นกากบาทนั่นแสดงว่าเขาไม่ทำตอบพร้อมกันเลยค่ะ one two three go no I don't no I don't ก็คือไม่ทำฉันไม่ทำนะคะหนูไม่ทำงานไม่กวาดบ้านค่ะทีนี้ควรถามนักเรียนบ้างค่ะตอบของตัวเองเลยนะคะว่าอยู่บ้านกวาดบ้านต้องกวาดบ้านหรือเปล่า ready go do you have to sweep the floor do you have to sweep the floorแล้วคุณนกล่ะคะ Do you have to sweep the floor? Yes, I do. Yes, I do. คุณนกต้องกวาดบ้านอีกแล้วนะคะค่ะฉะนั้นนะคะมาดูกิจกรรมถัดไปค่ะยังทบทวนคำศัพท์ค่ะคุณนกคะภาพนั้นคือภาพอะไรเอ่ยภาพนี้นะคะทบทวนคำศัพท์ที่เรียนของวันนี้ก่อนนะคะคำศัพท์ที่เรียนของวันนี้คือคำว่า do the laundry do the laundry แล้วคำศัพท์ที่เรียนไปความหมายเดียวกันที่เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วล่ะคะเรียนคือคำว่าอะไรคะ Excellent wash the clothes wash the clothes ทีนี้ค่ะคุณครูให้ช่องว่างมาค่ะฉะนั้นนักเรียนจะต้องพูดประโยคเองทั้งหมดแล้วนะคะฉะนั้นนักเรียนลองถามโดยที่ควรจะยังไม่ขึ้นประโยคให้นะคะลองบอกคุณครูปลายทางเลยค่ะว่าคำถามนี้ใช้ว่าอะไรเอ่ยประโยคนี้นะคะถ้าเราจะถามว่าคุณต้องซักผ้าไหมเราจะใช้ประโยคว่า Do you have to do the laundry one more time? Do you have to do the laundry? คุณต้องซักผ้าไหมคะนักเรียนว่าภาพนี้ซักไหมลูกเขาซักไหมคะซักผ้านะคะฉะนั้นตอบพร้อมกันเลยค่ะ Yes I do Yes I do ทีนี้ถึงคราวนักเรียนอีกแล้วค่ะควรจะถามนักเรียนโดยใช้ประโยคเดิมนะคะ Do you have to do the laundryDo you have to do the laundry? นักเรียนซักผ้าไหมคะเยี่ยมมากค่ะ
ทีนี้นักเรียนคะเราก็ต้องกลับไปถามครูนกอีกแล้วนะคะแต่ทีนี้อยากจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันตะโกถามครูนกหน่อยค่ะว่าครูนกซักผ้าหรือเปล่า 1 2 3 go ถามแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นครูนกจะตอบแล้วนะคะ No I don'tNo, I don't. คุณนกไม่จำเป็นต้องซักผ้านะคะคุณนกไม่ซักผ้านะคะถัดมาค่ะนักเรียนที่นี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ถามคำถามเพิ่มเติมค่ะถามคำถามเพิ่มเติมว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าอ้าวแต่ในภาพนี้นะคะเขาซักผ้าใช่ไหมคะเราก็อยากจะรู้ว่าอ้าวคุณซักผ้าเนี่ยแล้วคุณซักผ้าบ่อยแค่ไหนค่ะฉะนั้นนะคะซักผ้าบ่อยแค่ไหนเราจะใช้ประโยคคำถามนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนดูบนกระดานพร้อมหน้าจอพร้อมกันเลยนะคะ How often do you do the laundry? One more time. How often do you do the laundry? ประโยคนี้ค่ะถามว่าคุณเนี่ยซักผ้าบ่อยแค่ไหนค่ะดูคำว่า how often ค่ะ How often คำนี้อ่านว่า often นะคะนักเรียน often often How often ถามถึงความบ่อยหรือความถี่นั่นเองค่ะว่าแล้วคุณล่ะซักผ้าบ่อยแค่ไหนลองมาดูตัวอย่างประโยคดีไหมคะคุณนกดีค่ะตัวอย่างประโยคเขาบอกว่า I sometimes do laundry I sometimes do the laundry บางครั้งเนี่ยทำไมคะก็ซักผ้านะคะนั่นแสดงว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเขาซักผ้าประมาณกี่ครั้งคะคุณนกใน1สัปดาห์มี7วันใช่ไหมคะเขาซักผ้าประมาณ 2-3 ครั้งค่ะsometimes นะคะ do laundry ฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับ adverb of frequency adverb of frequency ก็คือเรื่องของความถี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการบอกความถี่นั่นเองความบ่อยนั่นเองค่ะนักเรียนลองดูเปอร์เซ็นต์ค่ะดูเปอร์เซ็นต์นะคะมีตั้งแต่ร้อยจนถึง0เลยใช่ไหมคะคุณนกคะ 100% เนี่ยเราใช้คำว่าอะไรได้บ้างคะ 100% เราใช้คำว่า always always 100% ค่ะalways นักเรียนอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ 1 2 3 go always one more time alwaysเก่งมากค่ะอย่าลืมเสียง S ท้ายนะคะต่อไปค่ะนักเรียน 90% ค่ะควรขึ้นตัว U ให้นะคะในแต่ละคำควรจะขึ้นตัวอักษร1ตัวให้ค่ะ U แสดงว่าคำนี้คือคำว่าอะไรคะนักเรียนคุ้นๆไหมคะถ้านักเรียนคุ้นบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคำนี้คืออะไรคะคุณนกทราบไหมคะคำนี้ทราบค่ะคำนี้คือคำว่า usuallyUsually นักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณนกนะคะ Usually One more time Usually เยี่ยมมากค่ะ 90% คือ Usually 100% Always ทีนี้มาดู 70% ค่ะ1สัปดาห์ทำจัก5วันประมาณนี้นะคะ5วันเราจะใช้คำนี้ค่ะขึ้นต้นด้วยตัว O ค่ะ Start with letter O คำว่าอะไรเอ่ยคำนี้ก็คือ often นักเรียนฟังเสียงครูอันนะคะควรออกเสียงว่า often often ควรไม่ได้ออกเสียง often นะคะไม่ได้ออกเสียง often นะลูกฉะนั้น often มีตัว t ในคำก็จริงแต่ตัว t ตัวนี้เป็น silent sound ค่ะแต่ไม่ออกเสียงนะคะ often often ทีนี้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครูอันอีก2รอบค่ะ often often very goodฉะนั้นนะคะ often คำนี้ค่ะกี่เปอร์เซ็นต์คะ 70% นั่นเองค่ะแต่คุณโอคะควรอยากจะรู้ว่าถ้าเราไม่ใช้เปอร์เซ็นต์เรามีความหมายไหมคะมีความหมายค่ะความหมายให้เรียนจำง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนตั้งแต่ always เลยดีไหมคะคุณอาดีค่ะมาดู always ค่ะ always ถ้าเป็นความหมายแปลว่าสม่ำเสมอ100% เลยคือถ้ามี7วันทำทั้ง7วันเลยนั่นคือ always นะคะถัดมาค่ะดูที่คำว่า usually usually แปลเป็นภาษาไทยว่าโดยปกตินั่นเองถ้าเราเทียบกันใน1สัปดาห์มี7วันเราจะทำกิจกรรมไป6วันนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคำล่าสุดที่เราเรียนไปคือคำว่า often often แปลว่าบ่อยๆนั่นเองค่ะถ้าเทียบใน1สัปดาห์เราจะทำอยู่ที่ประมาณ5วันค่ะฉะนั้นนักเรียนพอจะทราบความหมายแล้วนะคะถัดมาค่ะนักเรียน
50% คือครึ่งแล้วก็คือทำเป็นบางครั้งนั่นเองค่ะในหนึ่งสัปดาห์เราทำเป็นบางครั้งนะคะ start with letter S เราน่าจะคุ้นๆไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนลองบอกครูประธานสิคะคือคำว่าอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเยี่ยมมากๆนะคะคือคำว่า sometimes repeat after me twice sometimes เก่งมากค่ะคำนี้แปลว่าอะไรคะคุณนกคำนี้แปลว่าบางครั้งนะคะถ้าเราเทียบกันใน1สัปดาห์น่าจะทำอยู่ที่ประมาณ3ถึง4ครั้งค่ะใช่แล้วค่ะทีนี้เราไปที่ 0% เลยคำนี้ควรคิดว่าถ้าให้แปลความหมายเป็นภาษาไทยเนี่ยควรคิดว่านักเรียนน่าจะแปลได้แปลว่าอะไรคะคำนี้ไม่เคยเลยใช่ไหมคะเพราะว่า 0% เนี่ยน่าแสดงว่าไม่เคยทำแน่นอนใช่ไหมคะแต่คำศัพท์ภาษาอังกฤษล่ะคะทราบไหมคะ start with letter N คำนี้คือคำว่า never คำนี้นะคะนักเรียนออกเสียงตามครูอันอีก2รอบนะคะ never แปลอีกครั้งสิคะแปลว่าไม่เคยนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์เดี๋ยวให้คุณนกเนี่ยนำทบทวนคำศัพท์ตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายค่ะได้ค่ะเรามาดูกันที่คำแรกค่ะสม่ำเสมอ 100% ใช้คำว่า good job always usually โดยปกติเราออกเสียงพร้อมกันนะคะ one two three usually ต่อไปที่แปลว่าบ่อยๆคือคำว่า often ออกเสียงพร้อมกันค่ะ one two three often ทำเป็นบางครั้งคือ sometimesออกเสียงพร้อมกันนะคะ one two three sometimes และไม่เคยทำเลยค่ะ 0% เราใช้คำว่า never ค่ะทีนี้เรามาทบทวนโครงสร้างประโยคค่ะการจะจัดวางคำเหล่านี้นะคะไว้ในประโยคค่ะเราจะวางไว้ตำแหน่งนี้ค่ะนักเรียน subject นั่นก็คือประธานนะคะแต่คำนี้ก็มีความหมายเหมือนอีกหนึ่งความหมายก็คือคำว่าวิชานั่นเองค่ะแต่ถ้าอยู่ในโครงสร้างคือประธานหรือผู้กระทำนั่นเองนะคะตามแล้วตามด้วย adverb of frequency ค่ะนักเรียนก็คือคำเหล่านี้ทั้ง5คำที่เราเรียนในวันนี้นะคะ always usually often sometimes และ never คำนี้จะตามหลังประธานนะคะแล้วจากนั้นก็ตามด้วย verb ปกติได้เลยค่ะและตามด้วยส่วนขยาย complement นั่นเองค่ะทีนี้ควรเนี่ยก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะควรมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนค่ะคำว่า sometimes คำว่า sometimes นะคะคือบางครั้งของเราเนี่ยสามารถวางไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังประโยคก็ได้ค่ะนักเรียนคำว่า sometimes นะคะมีความพิเศษค่ะสามารถวางไว้ด้านหน้าประโยคก็ได้อย่างเช่น sometimes I cook the meals คือบางครั้งเนี่ยฉันเนี่ยทำอาหารก็ได้นะคะขึ้นต้นประโยคก็ได้นะคะทีนี้ค่ะนอกนั้นนะคะคำว่า always และ sometimes ต้องมีอะไรเสมอคะนักเรียน s นั่นเองค่ะจะต้องมี s ลงท้ายเสมอนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเขียนเนี่ยควรฝากในเรื่องของการเขียนนะคะว่าเวลาที่นักเรียนเขียนเนี่ยอย่าลืมเขียน s ที่ always แล้วก็ sometimes ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาทบทวนโครงสร้างประโยคกันอีกหนึ่งรอบค่ะเราจะทบทวนโครงสร้างตั้งแต่ do you have to เลยนะคะยังจำได้นะคะเรามาทบทวนโครงสร้างประโยคนี้กันค่ะคุณนกครับภาพอะไรเอ่ยภาพนี้คนตัดหญ้านั่นเองค่ะใช้คำศัพท์ว่าอะไรครั้งเรียนบอกครูปลายทางได้เลยค่ะคำศัพท์คำนี้คือคำว่า mow the lawn ฉะนั้นนักเรียนลองถามสิคะว่าคนนี้เขาต้องตัดหญ้าหรือเปล่าใช้คำถามว่าอะไรคะเรามาดูคำถามกันค่ะว่านักเรียนตอบถูกหรือเปล่า Do you have to mow the lawn? One more time Do you have to mow the lawn? เพราะว่าคุณเนี่ยต้องจำเป็นต้องตัดหญ้าหรือเปล่าค่ะดูสิคะเขาต้องตัดไหมคะตัดแน่นอนค่ะฉะนั้นตอบพร้อมกันเลยค่ะYes, I do. ฉะนั้นนะคะเขาเนี่ยตัดหญ้าแน่นอนค่ะฉันต้องตัดหญ้านะคะทีนี้เราถามต่อค่ะจากโครงสร้างประโยคที่เราถามถึงความถี่ความบ่อยกันนั่นเองนะคะถามว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ
เราจะใช้คำถามที่ว่า how often do you แล้วตามด้วยกิจกรรมค่ะ one more time how often do you mow the lawn how often do you mow the lawn ก็คือคุณเนี่ยตัดหญ้าบ่อยแค่ไหนนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนสังเกตไหมคะว่าด้านล่างรูปภาพมีอะไรคะเปอร์เซ็นต์บอกค่ะ 100% แสดงว่า 100% เลยใช่ไหมคะคุณนกใช่ค่ะถ้า 100% จะพูดได้ว่าอย่างไรทั้งเรียนเอาแบบเต็มประโยคนะคะถามยูตอบ I always mow the lawn I always mow the lawn แต่ทีนี้ครูอันคะค่ะถ้าเราไม่ตอบเต็มประโยคได้ไหมคะแน่นอนค่ะตอบแบบสั้นๆก็ได้นะคะ you can answer in short นักเรียนสามารถตอบแบบสั้นๆว่า always ก็ได้ค่ะ always ก็คือบอกว่าทำเป็นประจำเลยค่ะทำเป็นสม่ำเสมอเลยนะคะฉะนั้นเนี่ย always ก็ได้หรือสามารถตอบเป็นประโยคก็ได้ว่า I always mow the lawn แบบนี้ก็ได้ค่ะได้ทั้งสองแบบนะคะถัดมาค่ะทีนี้ทบทวนกันอีกหนึ่งรอบค่ะภาพนู้นค่ะภาพนี้ค่ะนักเรียนภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ excellent ใช้คำว่า water the plants ทีนี้นักเรียนลองมาถามสิคะว่าเขาเนี่ยจำเป็นต้องรดน้ำต้นไม้หรือเปล่าคะใช้คำถามว่าอะไรคะบอกครูปลายทางเสียงดังๆได้เลยค่ะคำถามนี้นะคะเราจะถามว่า do you have to water the plantsOne more time. Do you have to water the plants? คุณต้องรดน้ำต้นไม้หรือเปล่าแน่นอนค่ะทำแน่นอนใช่ไหมคะตอบพร้อมกันเลยค่ะ Yes, I do. Yes, I do. ทีนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเขาทำเราก็ต้องถามต่อไปใช่ไหมคะถามถึงความถี่ความบ่อยค่ะwater the plants. ตอบพร้อมกันเลยค่ะ How often do you water the plants?One more time. How often do you water the plants? คุณรดน้ำบ่อยแค่ไหนคะนักเรียนดูค่ะเขาให้ตัวเลขมา 70% ยังจำได้ไหมเอ่ย 70% เราใช้คำบอกความถี่ว่าอย่างไรคะทีนี้เรามาลองตอบไปพร้อมกันนักเรียนก็ตอบพร้อมคุณนกเลยนะคะแล้วมาดูกันว่าเราตอบเหมือนกันหรือเปล่าค่ะ I often water the plants นั่นเองค่ะคุณนกสอนแบบเต็มๆไปแล้วนะคะทีนี้นักเรียนเราตอบแบบเป็นประโยคสั้นๆสิคะตอบแบบสั้นๆใช้แค่คำเดียวค่ะคือคำว่า often ทำบ่อยๆนั่นเองค่ะฉันทำบ่อยเลยนะคะทีนี้ยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดภาพนี้ค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพนี้คือ cook the meals แต่ทีนี้เดี๋ยวควรขอชี้แจงก่อนนะคะว่าภาพนี้นะคะมีกากบาทให้ก็จริงแต่คำกากบาทตรงนี้ถือว่าเป็นการแสดงความถี่นะคะนักเรียนเป็นการแสดงความถี่ค่ะฉะนั้นเราก็ยังจะใช้คำถามเดิมใช่ไหมคะว่าคุณต้องทำงานบ้านนี้หรือเปล่าฉะนั้นถามพร้อมกันเลยค่ะดังๆเลยค่ะเรียน300เดซิเบลเลยค่ะแสดงว่าได้ยินมาถึงตรงนี้เลยนะคะเราใช้คำถามว่ายังไงคะคุณนกเรามาดูคำถามกันค่ะ Do you have to cook the meals? One more time. Do you have to cook the meals? คุณต้องทำอาหารหรือเปล่าค่ะนักเรียนดูจากเครื่องหมายค่ะเขาจำเป็นต้องทำไหมคะเครื่องหมายกากบาทคือไม่จำเป็นต้องทำนั่นเองใช้ประโยคที่ว่า No, I don't. No, I don't. เขาไม่ทำนะคะแต่ถามว่าเราก็ถามต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าในเรื่องของความถี่ความบ่อยเนี่ยทำบ่อยแค่ไหนค่ะเราใช้เหมือนเดิมค่ะนักเรียนควรไม่มีคำถามให้แล้วนะคะลองถามเองสิคะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยคนี้สามารถถามได้อีกครั้งหนึ่งค่ะว่า How often do you cook the meals? How often do you cook the meals? คุณเนี่ยทำอาหารบ่อยแค่ไหนค่ะฉะนั้นจากรูปภาพเขาเนี่ยไม่ทำนั่นแสดงว่าไม่เคยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เคยด้วยฉะนั้นค่ะตอบเองสิคะไม่เคยคือคำว่า never ลองเป็นประโยคเลยค่ะ
ทีนี้ตอบเต็มๆประโยคได้ว่า I never cook the meals. I never cook the meals. ก็คือฉันเนี่ยไม่เคยทำอาหารนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถตอบแบบสั้นๆได้ว่า never never ไม่เคยนั่นเองค่ะทีนี้มาถึงกิจกรรมของนักเรียนแล้วค่ะ worksheet 17ใบงานที่17ค่ะ interview time วันนี้มีใบงานเดียวนะคะเป็นเรื่องของอะไรคะ interview time การสัมภาษณ์นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะใบงานนี้ของนักเรียนจะต้องมีการสัมภาษณ์แน่นอนค่ะคำสั่งนะคะก็คือให้นักเรียนค่ะสัมภาษณ์เพื่อน3คนค่ะโดยใช้โครงสร้างที่คุณครูทบทวนไปนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะเติมข้อมูลที่ได้ลงในตารางค่ะและเขียนข้อมูลนะคะที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อนเนี่ยลงในพาร์ท B นั่นเองค่ะนั่นแสดงว่างานของหนูเนี่ยมี2พาร์ทด้วยกันนะคะมีพาร์ท A และพาร์ท B แล้วมันดูในส่วนของพาร์ท A ก่อนดีไหมคะคุณนกพาร์ท A ค่ะนักเรียนจะต้องถามเพื่อนหรือไปสัมภาษณ์เพื่อนด้วยคำถามแรกก่อนนะคะมี2คำถามนะคะเรามาดูที่คำถามแรกค่ะถ้าเราเป็นคนสัมภาษณ์เราต้องถามว่า Do you have to Do you have to แล้วดูสิคะว่าเพื่อนของเราตอบ Yes I do หรือ No I don't ถ้าเพื่อนของเราตอบ Yes I do นักเรียนสามารถทำเขียนตัว Y ลงไปในตารางได้เลยนะคะในตารางช่องแรกนะคะถัดมาถ้าเพื่อนของเราตอบ no I don't นักเรียนก็เขียนจากต้องเขียนเป็นตัว n นั่นเองค่ะนี่คือคำถามชุดแรกนะคะถ้าในกรณีที่เพื่อนตอบ yes I do นั่นแสดงว่าเพื่อนทำเราจะต้องมีการถามต่อนะคะนักเรียนเราต้องถามต่อไปในเรื่องของความบ่อยค่ะว่าเพื่อนเนี่ยทำบ่อยแค่ไหนโดยใช้ประโยคนี้ค่ะ how often do you how often do you ประโยคนี้อยู่ในใบงานของนักเรียนแล้วนะคะถามต่อไปค่ะแล้วอย่าลืมเติมกิจกรรมที่นักเรียนต้องถามด้วยนะคะถ้าเพื่อนบอกว่า always always คือทำสม่ำเสมอทำเป็นประจำเลยคือ A นั่นเองค่ะฉะนั้นให้ใช้ตัวอักษรตัวแรกนะคะคือตัวอักษรตัวแรกคือ always คือ A ต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าคำว่า usually usually ให้ใช้ตัว you นั่นเองค่ะ often ใช้ตัว O sometimes ใช้ตัว S never ใช้ตัวN นั่นเองค่ะก็คือจุดสังเกตง่ายๆก็คือใช้ตัวอักษรตัวแรกของคำนั้นนะคะนักเรียนสามารถตอบเป็นประโยคก็ได้หรือตอบแบบสั้นๆก็ได้นะคะตามที่เรียนไปค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเดี๋ยวควรจะทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะอย่างแรกค่ะนักเรียนจะต้องมีการใส่ชื่อคนที่นักเรียนจะไปสัมภาษณ์ค่ะ name ในตารางค่ะ name ควรในตัวอย่างของนักเรียนเนี่ยจะมีแอนแล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้นักเรียนก็ต้องใส่ไปค่ะควรจะไปสัมภาษณ์เพื่อนควรชื่อนกควรก็เขียนค่ะนกนักเรียนมาหลืดนักเรียนจะลิสต์รายการมาก่อนก็ได้ว่านักเรียนจะไปสัมภาษณ์ใครนะคะจากนั้นค่ะก็ถามคำถามค่ะควรจะถามคุณนกนะคะดูตัวอย่างนะคะควรก็ถามคุณนกว่าเราจะเริ่มจากงานแรกนะคะ wash the clothes ควรก็ถามว่า do you have to wash the clothes do you have to wash the clothesYes I do. Yes I do. คุณนกตอบ Yes I do. นักเรียนก็เติมตัว Y ลงไปในนี้ไม่ต้องเขียน Y E S เต็มๆไม่ต้องนะคะเขียนแค่ตัวย่อพอนะคะแต่ถ้าในกรณีคุณนกตอบ No ถ้าตอบ No ก็คือใส่แค่ตัว N พอทีนี้คุณนกตอบ Yes ควรก็ถามต่อไปค่ะ How often do you wash the clothes? How often do you wash the clothes?I often wash the clothes. I often wash the clothes. ฉะนั้นนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะก็นักเรียนก็ถามไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ควรก็ทำเป็นบทสัมภาษณ์มาถ้าในกรณีคุณนกตอบ no I don't เขียนตัว n และช่องถัดไปคือขีดนะคะหรือแดดนั่นเองค่ะทำแบบนี้ไปจนครบตารางสุดท้ายนะคะเมื่อนักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนคนแรกเรียบร้อยเนี่ยนักเรียนก็สัมภาษณ์เพื่อนคนที่2และคนที่3ต่อไปได้เลยสัมภาษณ์เพื่อน3คนนะคะนักเรียนจากนั้นค่ะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลในตารางนี้นะคะมาเขียนลงในพาร์ท B บนกระดานจะหน้าจอของนักเรียนจะเป็นพาร์ท A นะคะแต่จริงๆแล้วต้องเป็นพาร์ท B นะคะพาร์ท B ค่ะเขียนนะคะจากนั้นมาดูค่ะตัวอย่างเขามีตัวอย่างให้แล้วควรมีการวงไว้ให้นั่นแสดงว่ามีวงคำว่า but แสดงว่าตรงนี้ต่างกันยังไงคะคุณนก but ในที่นี้หมายถึงบอกว่าสิ่งที่แอนเนี่ยเขียนที่เพื่อนเขียนมาทั้งหมดนะคะแอนทำทั้งหมดเลยแต่ but มาดูค่ะ she never mows the lawn ก็คือแต่แอนเนี่ยไม่ได้ทำไมคะไม่ได้
ตัดหญ้านั่นเอง but ในที่นี้ให้เชื่อมระหว่างประโยคที่ทำและประโยคที่ไม่ได้ทำนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมนะคะเวลาที่นักเรียนเขียนถึงบุคคลอื่นนะคะนักเรียนเขียนชื่อเขาและอย่าลืมค่ะที่เราเคยเรียนไปในเรื่องของการเติม s หลัง verb นั่นแสดงว่าประธานเนี่ยคนเดียวนะคะ verb เติม s หรือ es จำยังจำได้ใช่ไหมคะยังจำได้เนาะฉะนั้นนะคะถ้าเป็น verb ให้นักเรียนเติมให้ถูกต้องนะคะถ้าคำไหนลงท้ายด้วย o x s c h หรือ s hให้เติม es นั่นเองค่ะนอกนั้นเติม s ได้ตามปกติเลยนะคะและก็อย่าลืมใช้ but ในการเชื่อมด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังตัวอย่างของครูนกค่ะควรมีการเติมอย่างแรกเขียนชื่อคนใช่ไหมคะแล้วก็ให้ดูว่ากิจกรรมที่เขาทำเนี่ยใช้คำว่าอะไรเขียนให้ถูกต้องนะคะและอย่าลืมค่ะตามด้วย verb ที่เติม s หรือ es นั่นเองค่ะถ้าในกรณีเพื่อนของนักเรียนนะคะไม่ได้ทำอย่าลืมเชื่อมด้วยคำว่า but ด้วยนะคะทีนี้เราตัวกิจกรรมของนักเรียนค่ะกิจกรรมนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่17ค่ะ interview time part A และ B ค่ะ part A สัมภาษณ์เพื่อน3คนค่ะจากนั้นนะคะ part B ให้นำข้อมูลใน part A เนี่ยมาเขียนจากนั้นค่ะฝึกพูดประโยคที่เขียนใน part B และออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนะคะสำหรับบทบาทของครูปลายทางนะคะให้ครูเนี่ยตรวจสอบการออกเสียงคำศัพท์และประโยคของนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนสัมภาษณ์นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการเขียนสะกดคำใน part B ในการเขียนบรรยายด้วยนะคะและหลังจากนั้นค่ะเมื่อนักเรียนเสร็จแล้วครูสุ่มนักเรียนออกมาพูดหน้าชั้นเรียนค่ะฉะนั้นค่ะ are you readyLet's get started!
Welcome back เรียบร้อยไหมคะนักเรียนถ้าไม่เรียบร้อยนะคะให้นักเรียนนะคะไปสัมภาษณ์เพื่อนในช่วงเวลาว่างนะคะแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางค่ะตรวจสอบความถูกต้องของการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะทีนี้กิจกรรมถัดไปค่ะนักเรียนเป็นเรื่องของการทำแบบประเมินตนเองค่ะในหน่วยย่อยที่4 doing housework ทำอะไรคะคุณนกตรงนี้หน่วยย่อยที่4นะคะประกอบด้วยเรื่อง I clean my house และเรื่องที่เราเรียนในนี้ค่ะ I can do it ให้เรียนประเมินตนเองอย่างที่นักเรียนเคยทำมานะคะใช่แล้วค่ะฉะนั้นฝากคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนทำแบบประเมินตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับหัวข้อถัดไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ my daddy คำนี้คงไม่ต้องบอกเลยนะคะนักเรียนก็พอจะทราบกันแล้วว่าแปลว่าอะไรนั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมค่ะมีดังนี้ค่ะมี3ใบงานด้วยกันค่ะนักเรียนใบงานที่18เรื่องของ reading time ใบงานที่19คือเรื่องของ my dad และใบงานที่20เรื่องของ interview time อีกแล้วค่ะนักเรียนฉะนั้นนะคะนักเรียนเตรียมใบงาน3ใบงานนี้นะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางค่ะดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะพบกับช่วงฝากไว้ให้คิดวันนี้นะคะเราก็จบกันไปแล้วสำหรับการเรียนในเรื่องของงานบ้านนะคะฝากนักเรียนค่ะนักเรียนมีงานบ้านที่รับผิดชอบอยู่แล้วนะคะช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองท่านต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ See you again next time สวัสดีค่ะ